สะดวกแจ๋วได้เวลาแล้วทำไมเราต้องมาโดดเรียนเพื่อมาแอบกินไอติมด้วยเนี่ยก็แกชอบกินไอติมไม่ใช่หรอแล้วฉันก็เคยสัญญาไว้กับแกแล้วด้วยว่าฉันจะเลี้ยงไอติมแกฉันไม่ชอบจริงๆเลยที่แกเป็นคนรักษาสัญญาเนี่ยแกเชื่อใจฉันได้เลยถ้าเกิดวันไหนฉันไม่รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับแกฉันจะเลี้ยงไอติมแก10แท่งเลยดีกินกันเถอะแล้วเดี๋ยวไปร้องเก๋กันต่อดีเฮ้ยพวกเธอมานั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยนี่มันเวลาเรียนนะไอ้ดูตอนนี้ฉันมีเงินอยู่แค่ 50,000 บาทแกเอาไปก่อนนะแกเชื่อใจฉันได้เลยนะถ้าฉันหาเงินได้แล้วอ่ะฉันจะเอามาคืนแกอย่างแน่นอนแกพูดอะไรแบบนั้นเราเป็นเพื่อนกันนะโตมาด้วยกันอ่ะแกก็เหมือนเป็นคนในครอบครัวฉันฉันเชื่อใจแกขอบใจแกมากเลยนะบอกนะว่ายายพี่ไอซ์น่ะมาขอยืมเงินพี่อีกแล้วอ่ะฉันจะบอกอะไรให้นะพี่ไอซ์อ่ะไม่มีทางคืนเงินพี่ได้หรอกก็ดูดิเขาเอาเงินพี่ไปตั้งกี่รอบแล้วโอ้ยเอาหน้าเตยยังไงไอซ์อ่ะมันก็เป็นเพื่อนแท้ของพี่เราสองคนเนี่ยโตมาด้วยกันพี่สุขมันก็สุขพี่ทุกข์มันก็ทุกข์แกจำไม่ได้หรือไงว่าคนที่จ่ายค่าเทอมให้แกเนี่ยก็คือมันนะมันไม่เหมือนกันนะพี่นุ่นนี่พี่เชื่อใจเขาจริงๆเหรอก็คนมันกำลังลำบากคนที่เขาเป็นเพื่อนกันอ่ะเขาไม่ปล่อยให้อีกฝ่ายนึงลำบากหรอกนะเลิกเอาเงินให้เขาสักทีเถอะอย่างง้อไปหน่อยเลยไม่เคยเห็นชาวบ้านชาวช่องเขาหรือไงเพื่อนกันอ่ะเลิกคบกันเพราะเงินตั้งเยอะแยะไอ้เตยคอยดูเถอะพี่จะได้เสียเพื่อนอีกคนคอยดูนี่เงินทอนจ้ะขอบคุณนะจ๊ะไม่มาอีกนะอุ๊ยวันนี้โผล่หน้ามาแล้วเหรอมาคืนเงินเหรอจ๊ะพี่นุ่นคือว่าคนที่เขาลงทุนกับฉันน่ะเขาเลิกลงทุนไปแล้วตอนนี้ฉันก็เลยขาดทุนฉันเลยนี่พี่จะยืมเงินอีกแล้วเหรอฮะเนี่ยเป็นเงินก้อนสุดท้ายของฉันแล้วนะในบัตรนี้มีเงินอยู่ 70,000 รหัสบัตรอ่ะคือวันเกิดฉันนี่พี่ไอซ์มันกี่ครั้งแล้วฮะที่พี่มายืมเงินพี่นุ่นแบบเนี้ยพี่รู้ไหมว่าพี่ของฉันน่ะต้องทำงานหนักขายข้าวนี่ทุกวันน่ะไปดูไอ้เสื้อผ้าที่เขาใส่เนี่ยมันขาดขนาดเนี้ยเขายังไม่กล้าซื้อใหม่เลยเพราะเขากลัวว่าจะเอาเงินมาหมุนไม่พออ่ะไปเลยนี่พี่ไอ้พี่ละอายใจบ้างไหมคะฉันถามพี่จริงๆเถอะหน้าพี่เนี่ยมันทำด้วยอะไรหรอถึงได้ด้านขนาดเนี้ยเอ้ยเป็นฉันอ่ะฉันไม่กล้ามายืมหรอกนะฉันอายอ่ะหยุดได้แล้วไอ้เตยฉันไม่หยุดถ้าเพื่อนพี่หน้าด้านมายืมแบบเนี้ยฉันก็หน้าด้านด่าอยู่แบบนี้แหละไปหลังร้านเลยพี่นุ่นไอ้เอาบัตรนี้ไปนะแล้วก็
ไม่ต้องไปฟังที่เตยมันพูดนะฉันรู้ว่าแกลำบากแกเอาเงินก้อนนี้ไปเถอะฉันไม่ได้ลำบากอะไรแกไม่ต้องรีบคืนนะขอบใจมากเลยนะนุ่นพี่ไอ้เอามาคืนเดี๋ยวนี้นะพี่ไอ้หยุดพี่นุ่นนี่พี่จะเอาเงินให้พี่ไอ้ยืมไปหมดไปแบบนี้ไม่ได้นะพี่รู้ไหมว่าเดือนหน้าเนี่ยเราจะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าที่อยู่แล้วพี่รู้บ้างไหมเนี่ยว่าเราจะไม่มีที่ซุกหัวนอนแล้วเนี่ยเอาหน้าก็แค่ทำงานเพิ่มมากขึ้นไงเอาโอ๊ยทำงานถ้าทำงานจนป่วยเนี่ยฉันไม่รักษาพี่หรอกนะวันนี้ของหมดแล้วค่ะพรุ่งนี้ค่อยมาพี่เฟิร์สทำไมทำหน้าแบบนั้นน่ะใช้แค่มาเก็บค่าเช่าทำอย่างกับเจอผีไปเลยพี่เฟิร์สกำหนดจ่ายเงินมันพรุ่งนี้ไม่ใช่หรอคะจะวันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละอย่ามาลีลานะรีบจ่ายเงินไม่ได้แล้วพี่ค่อยมาใหม่พรุ่งนี้ได้ไหมคะพอดีว่าเงินมันอยู่กับพี่นุ่นน่ะตอนนี้หนูมีไม่พอใจหรอกแกอย่ามายั่วโมโหฉันนะวันนี้ฉันยิ่งอารมณ์ไม่ดีรีบจ่ายเงินไม่ได้แล้วพี่ก็ฉันบอกแล้วไงว่าตอนนี้ฉันไม่มีเงินได้ไม่มีใช่ไหมถ้าฉันทำแบบนี้เนี่ยจะมีไหมพี่นุ่นช่วยด้วยพี่นุ่นพี่นุ่นช่วยด้วยพี่นุ่นช่วยพี่เฟิร์สปล่อยนะพี่จะทำอะไรน้องฉันเนี่ยฉันต่างหากอะที่ต้องถามพวกแกว่าทำอะไรอะร้านก็ดูขายดีแต่ทำไมไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าฉันควรทำยังไงกับพวกแกดีฮะจะจ่ายหรือไม่จ่ายฮะจ่ายจ้ะจ่ายงั้นเดี๋ยวพี่รอฉันแป๊บนึงนะจ๊ะพี่นุ่นนี่มันเงินเก็บฉันนะโอ้ยเอาหน้าเดี๋ยวพี่คืนให้ทีหลังนี่จ้ะแค่นี้ก็สิ้นเรื่องเอ้ยฉันเกลียดพี่ฉันเกลียดพี่เตยฟังพี่ก่อนเตยแถมเขายังเรียกเก็บค่ารักษาอีก 300,000 น่ะพี่เราจะทำยังไงกันดีอ่ะแม่จะนอนไหมอ่ะเอาไงดีเนี่ยเงินที่พี่มีอ่ะพี่ก็เอาให้ไอ้ยืมไปหมดแล้วด้วยอ่ะถ้าอย่างนั้นพี่ลองโทรไปทวงเงินพี่เขาดีไหมอ่ะเรารีบใช้เงินอ่ะยังไงพี่เขาต้องคืนอยู่แล้วรับสิไอ้เดี๋ยวพี่ลองโทรมาอีกทีนึงนะรับสิไอ้พี่ฉ
ันบอกแล้วใช่ไหมว่าให้พี่เชื่อฉันอะแล้วนี่เป็นไงอะพี่มัวแต่ไปเชื่อใครก็ไม่รู้ทั้งเงินของพี่ทั้งเงินของฉันตอนเนี้ยมันไม่เหลือเลยสักบาทแม่เราจะไม่รอดแล้วนะพี่มีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าเราไม่มีอะไรหรอกไอ้ฉันขอเลี้ยงข้าวแกสักมื้อนึงได้ไหมไอ้ช่วงนี้แกเป็นไงบ้างอะฉันเหรอฉันสบายดีนี่แกดูสิเสื้อผ้าที่ฉันใส่มาวันนี้แพงมากเลยนะเออแล้วเรื่องฮัลโหลค่ะคุณวิกกี้ได้ค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปจ่ายค่าอาหารให้นะอย่างนั้นเลยค่ะใช่ค่ะค่ะ อาจจะเป็นอาทิตย์หน้าค่ะแบบที่ตกลงกันไว้เลยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะรีบจัดการให้ค่ะคุณลูกค้าจ่ายค่าอาหารห้องไหนคะจ่ายค่าอาหารห้องที่5ค่ะอ๋อห้องนั้นมีคนจ่ายไปแล้วนะคะจ่ายแล้วเหรอคะใช่ค่ะค่ะนุ่นมานี่เร็วมาเร็วๆเมื่อกี้ฉันมัวแต่คุยโทรศัพท์ยังไม่ได้เล่าให้แกฟังเลยที่ฉันไม่ค่อยได้รับสายแกเป็นเพราะว่าฉันไปอยู่บนดอยมาแล้วมันไม่ค่อยมีสัญญาณอะฉันกับเพื่อนเนี่ยลงทุนทำธุรกิจผลไม้แปรรูปกันอะแล้วแกรู้ไหมฉันมีข่าวดีด้วยนะธุรกิจของฉันกับเพื่อนทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำเลยเว้ยดีใช่ไหมในเนี่ยมีเงินที่ฉันยืมแกไป 200,000 แล้วก็ดอกเบี้ยที่ฉันต้องจ่ายแกอีก 200,000 นะเฮ้ยฉันรับไว้ไม่ได้หรอกเงินตั้งมากมายขนาดเนี้ยแล้วอีกอย่างนึงนะฉันจะคิดดอกเบี้ยกับแกได้ยังไงแกจำสัญญาที่ฉันเคยบอกแกไม่ได้หรอถ้าฉันทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับแกไม่ได้อะฉันก็ต้องเลี้ยงไอติมแกตั้ง10 แท่งเลยนะพี่ค่ารักษาของแม่อะพี่ไอเขาจ่ายให้หมดแล้วนะก็รอเป็นเพื่อนกันนี่ฉันจะปล่อยให้เพื่อนของฉันลำบากได้ยังไงล่ะค่าอาหารทั้งหมด 3,500 บาทค่ะยังไงฉันฝากขอบคุณพี่ไอด้วยนะถ้ามีโอกาสอะ
ฉันจะไปขอโทษพี่ไอซ์ต่อหน้าเองอืม